ในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศไทยในขณะนี้ถูกชาวต่างชาติครอบครองแล้วประมาณ100ล้านไร่ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจริมชายหาดเช่นจังหวัดภูเก็ตอำเภอเกาะสมุยหรือเกาะช้างรวมไปถึงริมฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยกลุ่มชาวต่างชาติใช้วิธีหลีกเลี่ยงกฎหมายมีลักษณะครอบงำในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมและเข้มแข็งและจากการศึกษาเรื่องตัวแทนอำพรางนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติใช้การอำพรางในการทำนิติกรรมเพื่อครอบครองที่ดินในประเทศไทยไปแล้วเป็นจำนวนมากปัญหาในเรื่องของโนมินีหรือตัวแทนธุรกรรมอำพรางนะครับที่เป็นปัญหาที่ทุกท่านคงทราบดีว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งทั้งในมิติของความมั่นคงมิติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในหลายๆมิติของประเทศในขณะนี้แล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะนะครับเราก็เลยมองภาพรวมของทั้งประเทศเห็นว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศแล้วก็มีความรุนแรงมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการดำเนินการในเกาะสมุยเองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับทราบจากทางกองทัพภาคที่4กรมภาค4แล้วก็คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นในจังหวัดภาคใต้ที่ครอบคลุมซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างของการบูรณาการในพื้นที่ในการดำเนินการในเรื่องนี้พอผู้ตรวจการเรียนมาเพื่อทั้งที่จะสนับสนุนให้กำลังใจรวมทั้งมาช่วยเสริมนะครับในหลายเรื่องที่อาจจะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เช่นการแก้ไขกฎหมายการประสานงานในเรื่องของการที่จะเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการรวมทั้งหาแนวทางร่วมกันที่จะบูรณาการการทำงานในเรื่องนี้โดยปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังไม่เข้าใจความหมายหรือรู้จักคำว่าตัวแทนอำพรางแต่คนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจคำว่านอมินีซึ่งหมายถึงผู้ทำนิติกรรมแทนตัวการซึ่งไม่อาจกระทำนิติกรรมนั้นได้โดยชอบตามกฎหมายหรือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเช่นให้คู่สมรสซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแทนหรือการจัดตั้งบริษัทเพื่อถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวดำรงสถานะอยู่อย่างคนไทยและอำนาจในการบริหารหรือครอบงำกิจการยังเป็นของคนต่างด้าวเพื่ออำพรางการดำเนินการหรือสถานะที่แท้จริงและผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องทรัพยากรและทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ควรเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายป้องกันคนต่างด้าวทำธุรกรรมหลีกเลี่ยงกฎหมายผ่านผู้มีสัญชาติไทยพยายามออกไปในปีนี้นะครับก็เพื่อจะให้มีทั้งมาตรการเร่งด่วนแล้วก็รวมทั้งการบูรณาการที่สำคัญบูรณาการในระดับนโยบายซึ่งขณะนี้ก็อาจจะยังไม่มีภาพที่ชัดเจนนะครับก็เคยมีข้อเสนอของงานศึกษาไว้ว่าอาจจะออกเป็นระเบียบสำนักนายกนะครับมีคณะกรรมการขึ้นมามีท่านนายกเป็นประธานก่อนอันนี้ก็เป็นระยะเฉพาะหน้าก่อนที่เราจะมีกฎหมายที่เป็นทางการในเรื่องนี้ต่อไปนะครับสำหรับการลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้นายทรงศักดิ์สายเชื้อได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่เขาหมาแงนตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจดูพื้นที่จริงตามข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและพบว่าสภาพพื้นที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ลาดชันฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายควบคุมอาคารส่วนหนึ่งมีการเปิดให้บริการโรงแรมไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและได้ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายมนตราพรมศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตรีสุภชัยปรีชามาศรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหน่วยงานที่รับผิดชอบใน4จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสำนักงานตรวจการแผ่นดินกำลังศึกษาแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีปัญหาถือครองหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์โดยตัวแทนอำพรางของคนต่างด้าวอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อคำสั่งหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือการตรากฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนอำพรางหรือนอมินีขึ้นเป็นการเฉพาะ
พื่อสร้างมาตรการป้องกันและลงโทษให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต่อไปธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน